สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแหล่งข่าวเล่ามาอยู่กับคุณเป๊ปซี่เสริมสุขและดิฉันนุ่นตะวันรุ่งนะคะก็วันนี้พลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีชี้แจงชัดเจนแล้วนะคะว่าเราไม่มีการล็อกดาวน์5จังหวัดนะคะเป็นเพียงการคุมเข้มใช้มาตรการสูงสุด5จังหวัดนี้ก็จะเป็นสีแดงที่เข้มหน่อยนะคะซึ่งก็เป็นสถานการณ์ล็อกดาวน์ผ่อนปลนเนี่ย มันเคยเกิดขึ้นในช่วงแรกเนาะที่เคอร์ฟิวตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้พอคุณสาธิตออกมาใช้คำนั้นมันก็เลยเกิดความสับสนนอกจากนายกแล้วเนี่ยวันนี้อาจารย์วิษณุแล้วก็คุณหมอทวีสินก็ชี้แจงชัดเจนเลยซึ่งวันนี้ก็จะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตื่นตระหนกว่ามันมีมาตรการอะไรคือรอบนี้คำนึงถึงเศรษฐกิจเหมือนมากกว่าปกติมากกว่ารอบที่แล้วนะคะก็อยากจะให้มันสมดุลกันมากขึ้นทีนี้เราดูสถานการณ์ทั่วโลกกันหน่อยติดเชื้อรายวันทั่วโลกนะคะ 534,218 รายนะคะแล้วก็จะมีเสียชีวิตทั่วโลกรายวันนะคะอยู่ที่ 9,027 รายค่ะครับในส่วนของภูมิภาคนะครับอินโดนีเซียครับวันนี้ก็ยังขึ้นขยับ 7,000 นะครับสะสม 707 เสียชีวิต198นะครับสะสม 23,000 เนี่ยฟิลิปปินส์ก็ลงมานะครับลงมาต่ำพันสถานการณ์ในฟิลิปปินส์เนี่ยแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าในอินโดนีเซียนี่ยังน่าเป็นห่วงนะครับในส่วนของเมียนมาพม่าเนี่ยนะครับวันนี้ต่ำพันนะครับเป็นวันที่17ติดต่อกันครับก็ต่ำพันมาตั้งแต่วันที่18ธันวาคมนะครับหลัง18ธันวาคมเนี่ยต่ำ 1,000 มาตลอดจนมาถึงวันนี้590นะครับแล้วก็ติดเชื้อสะสม 126,000 เนาะค่ะ 6,935 เสียชีวิตก็ 2,744 ไปดูของมาเลเซียนะครับค่ะในส่วนของมาเลเซียนั้นสถานการณ์ตรงกันข้ามกับทางเมียนมาเลยครับสถานการณ์ในมาเลเซียนั้นวันนี้ขยับขึ้นไป 2,027 แล้วก็ทะลุ 1,000 มานี่นะครับโอ้โหตั้งแต่ช่วงปลายพุทธิเลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการระบาดระลอก2รุนแรงมากแล้วในมาเลเซียนั้นก็เป็นเหมือนกับประเทศไทยในปัจจุบันก็คือเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นหลักนะครับแล้วก็สถานการณ์ในมาเลเซียวันนี้เนี่ย 2,027 นี่ที่เซลังงอครับยังมาสูงสุดนะครับ509ยะโฮ428KL 313นะครับไปดู3รัฐที่ติดชายแดนไทยนะครับเคด้า47ครับกาลันตัน42แล้วก็เปรัก25ครับ อันนี้ก็คือสถานการณ์ในมาเลเซียซึ่งในมาเลเซียนั้นก็ยังมีมาตรการล็อกดาวน์นะครับแต่เขาไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์นู่นเขาใช้คำว่า movement control order ค่ะก็จำกัดการเคลื่อนย้ายของประชาชนนะใช่ครับแล้วก็จะมีอย่าง recovery ก็คือผ่อนปลนนะครับแล้วก็มี conditional ที่ว่าเป็นเงื่อนไขก็คือสถานการณ์มันจะมีหลายระดับนะครับก็คือเป็นการล็อกดาวน์ในสไตล์ของมาเลเซียก็คือห้ามออกนอกบ้านเหมือนกันนะคะจากตรงนี้ไปดูภูมิภาคก็ไปเข้าไปดูที่ญี่ปุ่นหน่อยนะครับค่ะสถานการณ์ในญี่ปุ่นวันนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นสถานการณ์ที่เป็นการระบาดในระลอกที่3นะครับดูนะครับช่วงแรกนั้นอยู่ช่วงเดือนเมษาครับ743แล้วก็มาสิงหา1998นี่ก็เป็นระลอก2ปัจจุบันนี้อยู่ระลอก3ครับ2893แล้วก็ตัวเลขในกรุงโตเกียวนะครับวันนี้ขยับหลักพันครับเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากเมื่อวันที่31ธันวาคมเนี่ยขยับไปที่ 1,003 วันนี้มาอยู่ที่ 1,278 ครับแล้วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นครับสุงะโยชิฮิเดะนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าใจว่าในวันที่7มกราคมนี้จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวนะครับก็คือมีการร้องขอคนโตเกียวเนี่ยไม่ให้ออกนอกบ้านนะครับเข้าใจว่าจะมี3จังหวัดที่ติดชายแดนที่ติดกับกรุงโตเกียวเนี่ยครับก็จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางสุงะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเห็นว่าต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นในกรุงโตเกียวเพราะว่าติดเชื้อขยับถึงหลักพันนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ร้องขอให้ปิดห้างเร็วขึ้นภัตตาคารก็ให้ปิด2ทุ่มอันนี้เราก็จะเห็นนะครับของบ้านเรานี่นายกขอให้ถึง3ทุ่มแต่ว่าสถานการณ์บ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับทางกรุงโตเกียวนั้นยังห่างกันแล้วนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะครับว่าถ้าการติดเชื้อในบ้านเรารุนแรงนี่การประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์นี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับพี่เป๊ปคะสหราชอาณาจักรวันนี้ประกาศและล็อกดาวน์ทั้งประเทศใช่ครับเพราะว่าสถานการณ์ในสหราชอาณาจักรนี่เมื่อวานนี้เราเอาความเห็นของผู้นำฝ่ายค้านออกมานะครับซึ่งก็ออกมาเรียกร้องให้บริจอนสันเนี่ยใช้มาตรการที่รุนแรงมากขึ้นแบบไม่ต้องรอใช่ครับไม่ต้องไปรออีกอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับปรากฏว่าวันนี้ทางบริจอนสันครับก็ออกมาชี้แจงถึงความจำเป็นที่จะต้องประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ตั้งแ
เที่ยงคืนของวันอังคารนะครับก็ตรงกับ7โมงเช้าบ้านเราในวันพรุ่งนี้ครับไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีบริจอนสันนะครับชี้แจงถึงเหตุผลครับว่าต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มข้นเนี่ยเพื่อที่จะหยุดยั้งไอ้โควิดที่มันกลายพันธุ์เนี่ยนะครับที่มันมีการติดเชื้อ 50-70% แล้วก็ถ้ามีความจำเป็นเนี่ยนะครับก็สามารถออกนอกบ้านได้แต่ว่าในช่วงสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้นมาตรการล็อกดาวน์ National Lockdown เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดไปฟังครับเสียงของนายกจอห์นสันครับค่ะ In England we must therefore go into a national lockdown which is tough enough to contain this variant That means the government is once again instructing you to stay at home You may only leave home for limited reasons permitted in law such as to shop for essentials to work if you absolutely cannot work from home to exerciseTo seek medical assistance, such as getting a COVID test, or to escape domestic abuse. ก็มีเงื่อนไขที่จะออกนอกบ้านได้ก็คือที่จำเป็นออกไปซื้อของที่จำเป็นไปหาหมอไปออกกำลังหรือมีการล่วงละเมิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอันนี้ครับในอังกฤษเนี่ยก็คือล็อกดาวน์จริงๆห้ามออกนอกบ้านก็มีผลเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ว่าถ้าบ้านเราก็7โมงเช้าพรุ่งนี้นะคะทีนี้ดูสะสมทั่วโลกกันหน่อยล่าสุดเนี่ยไป86,178,000รายแล้วนะคะแล้วก็เสียชีวิตสะสม1,862,000รายดูติดเชื้อรายวันสูงสุดก็ยังเป็นสหรัฐนะคะ190,000อันดับ2สหราชอาณาจักร58,000รายนะคะอันดับ3รัสเซีย23,000รายเสียชีวิตรายวันสูงสุดก็อันดับ1สหรัฐเช่นเดียวกันนะคะ 1,987 รายเสียชีวิตสะสม 362,000 รายค่ะอันดับ2เยอรมนีเสียชีวิตรายวัน877รายและ3บราซิล573รายค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคุณผู้ชมช่วงหน้าตามกันหน่อยการเมืองในบ้านเราค่ะประเด็นของอาจารย์ณัฐพรหลายคนใจจดใจจ่อนะพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องหรือไม่นะคะรวมไปถึงประเด็นข่าวลือยุบพักใหญ่รับปีใหม่นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววิเคราะห์กันช่วงหน้าค่ะจากประธานชวนหลีกภัยแล้วนะคะบอกว่ายังไงอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะทันปิดสมัยประชุมนี้ก็คือ28กุมภาพันธ์นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะอภิปรายประเด็นไหนนะคะนี่มาต่อเรื่องของกระแสข่าวลือยุบพักใหญ่ในปี64นี้อันนี้ก็มาจากคนกันเองที่เคยอยู่พักเพื่อไทยนะครับออกมาโพสต์ข้อความออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหรือพูดในช่องของออนไลน์เนี่ยครับคนหนึ่งนั้นก็คือคุณเลืองไกรเนาะที่มีการโพสต์ข้อความในหน้าโซเชียลและอีกคนหนึ่งก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็เลยเป็นประเด็นครับเพราะว่าคุณจตุพรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคู่กรณีกับคุณทักษิณโดยตรงในกรณีตอนหาเสียงที่เชียงใหม่นะครับแต่ว่าคุณจตุพรเนี่ยก็จตุพรก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดตรงๆแต่ไปพูดถึงเจ๊แดงซึ่งก็เป็นน้องสาวของคุณทักษิณนะครับแล้วประเด็นที่คุณจตุพรพูดเนี่ยจตุพรพูดเนี่ยก็คือพูดในประเด็นของ after shock ซึ่งถ้าคนที่ติดตามการเมืองก็จะเข้าใจนะครับ after shock เนี่ยมันหมายถึงการยุบพรรคเพื่อไทยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยมาหาเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งอบจ.เนี่ยก็เป็นภาพที่คุณทักษิณโพสต์ในโซเชียลนะครับอ้อนชาวเชียงใหม่แล้วก็มีการอ้อนขอคะแนนเสียงแล้วก็ผู้สมัครของเพื่อไทยก็ชนะที่นั่นเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจตุพรนะครับไปตรวจสอบในพรรคเพื่อไทยไปไม่กี่วันก็เป็นอัปเตอร์ช็อคอะอย่างน้อยที่สุดมีคนไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับกรณีบางเรื่องเนี่ยแล้วได้ตัดสินใจลาออกแล้ว2ตำแหน่งในพรรคเดี๋ยวนี้เพียงแต่เขารักษามารยาทยังไม่ให้สาธารณะรับทราบเดี๋ยวมีอัปเตอร์ช็อคอีกรอบอันนี้ก็เป็นข้อมูลอินไซต์เลยนะที่บอกว่า2คนในคณะกรรมการบริหารที่ลาออกเพราะว่าสื่อนี่ยังไม่มีรายงานนะครับเพราะเหมือนก่อนนั้นมีรายงานของคุณอะไรนะคุณอนุดิษฐ์นาครทัพซึ่งจากเดิมเป็นเลขาแล้วตอนหลังแกมาเป็นรองหัวหน้าพรรคครับแล้วก็เหมือนกับว่าลาออกด้วยเหมือนกับว่าไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยก็มีการยื่นเรื่องไปที่กกต.เรียบร้อยแล้วนะครับคุณศรีสุวรรณยัญญาเนี่ยก็ส่งเรื่องไปแล้วเอาหลักฐานไปให้ทั้งหมดทั้งหมดนี้ต้องรอดูนะครับว่า after shock ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีจริงไหมเพราะว่าจะมี after shock ได้นะครับขั้นตอนแรกเลยคือกกต.จะต้องเห็นว่าสิ่งที่มีการร้องเรียนนั้นมีการแทรกแซงทางการเมืองจากบุคคลภายนอกเนี่ยครับครอบงำไหมใช่ครับซึ่งผิดพ.ร.ป.พรรคการเมืองมาตรา 28-29 เนี่ยในกรณีนี้ถ้ากกต.รับเรื่องนะครับ
ไปศาลรัฐธรรมนูญต้องไปรอต่อครับว่า after shock นี่จะเกิดขึ้นหรือไม่โอ้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยก็มีพรรคใหญ่ๆไม่กี่พรรคนะคะที่ทุกครั้งในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะต้องมีมาเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาหรือว่าเป็นเสียงเยอะๆอ่ะไม่ใช่กลุ่มเล็กๆไม่ใช่พรรคย่อยนะคะมาปิดท้ายนะคะกันที่กรณีของอาจารย์ณัฐพรโตประยูนก่อนหน้านี้พี่เบบซี่อัปเดตมาตลอดว่าไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะคะอยากจะให้ตรวจสอบยติของพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคร่วมรัฐบาลเสนอไปเนี่ยมันผิดมาตรา3มาตรา5มาตรา255หรือไม่ซึ่งในวันพรุ่งนี้ทุกวันพุธนู่นจะเป็นวันประชุมของศาลรัฐธรรมนูญตุลาการนะครับนั่งประชุมกันเนี่ยแล้วก็จะมีหลากหลายเรื่องซึ่งประเด็นที่อาจารย์ณัฐพรยื่นก่อนหน้านี้นะครับน่าจะจำได้เนาะมาตรา49ใช่ล้มล้างการปกครองกรณีของม็อบเคลื่อนไหวแบบนี้ล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งอันนั้นนี่ยังไม่ได้พิจารณานะครับว่าจะเดินหน้ายังไงหรือไม่แต่วันพรุ่งนี้ก็มีรายงานข่าวมาก็ต้องรอตรวจสอบนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญอาจจะนำประเด็นที่ทางดร.ณัฐพรยื่นร้องเรียนนะครับในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญยัตติของฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับให้แก้รัฐธรรมนูญในมาตรา256ตั้งสสลเนี่ยไม่สามารถกระทำได้เพราะขัดรัฐธรรมนูญซึ่งในวันพรุ่งนี้นี่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับรับคำร้องเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่แจ่มจันนะเป็นสเต็ปแรก เป็นก้าวแรกนะครับ ที่จะนำไปสู่การวินิจฉัยตามสิ่งที่อาจารย์ณัฐพรร้องหรือไม่เพราะอาจารย์ณัฐพรร้องในเรื่องให้การกระทำในลักษณะนี้ที่ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเดินหน้าต่อไม่ได้ซึ่งประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในปี2555เนื้อหาเหมือนกันเดียครับแต่รูปแบบของการร้องเนี่ยต่างกันเพราะปี55นั้นร้องในเรื่องมาตรา49ใช่ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยยกมาตรา3มาตรา5มาตรา255นะครับที่เห็นว่ารัฐสภานั้นมีการกระทำที่อาจจะขัดรัฐธรรมนูญโอ้มันเดี๋ยวลุ้นกันเลยพรุ่งนี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของอาจารย์ณัฐพรหรือไม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ